ทีนี้เรายังมีอีกตัวหนึ่งก็คืออุปทานอุปทานจะเป็นปริมาณเงินนะคะเป็นปริมาณเงินต่างประเทศที่อยู่ที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะคะณระดับอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆทีนี้อุปทานเนี่ยมีปัจจัยที่มีผลว่าจะมีปริมาณเงินต่างประเทศมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับการส่งออกถ้าเราส่งออกมากใช่ไหมปริมาณเงินที่เข้ามาเป็นปริมาณเงินต่างชาติอ่ะก็จะมากขึ้นการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวถูกไหมเขาก็จะเอาเงินเขาอะมาแลกเป็นเงินไทยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาเงินดอลลาร์เนี่ยพกติดตัวมานะคะก็เหมือนกับเงินไหลเข้าประเทศการลงทุนค่ะหรือการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็มาหรือนักลงทุนเงินกู้อะไรต่างๆเวลาเขาจ่ายก็จะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ใช่ไหมคะอันนี้จะมีผลหมดเลยในการที่จะทำให้อุปทานเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้นทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูรูปนะคะรูปจะมีความแตกต่างแกนจะเหมือนกันเลยแกนตั้งจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแกนนอนจะเป็นปริมาณเงินดอลลาร์เห็นไหมรูปจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสูงปริมาณเงินดอลลาร์ก็จะสูงขึ้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนต่ำปริมาณเงินดอลลาร์ก็จะลดลงแบบนี้นะคะที่35อัตราแลกเปลี่ยนสูงสินค้าออกจะมีราคาถูกในสายตาของต่างชาติใช่ไหมก็จะส่งออกเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนต่ำเป็นเรทที่30นะคะสินค้าส่งออกก็จะแพงแล้วก็ส่งออกได้ลดลงนะคะทีนี้มาดูรูปสรุปสุดท้ายที่จะให้ดูเมื่อเราเข้าใจเส้นดีมานด์กับซัพพลายแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าดุลยภาพไม่รู้แหละว่าดีมานด์ใช่จุดที่ดีมานด์ตัดกับซัพพลายตรงนั้นแหละคือจุดดุลยภาพที่จะเกิดการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะคะที่จุด E คือจุดดุลยภาพอาจารย์สมมติว่าเป็นที่30นะคะแต่ในความเป็นจริงมันต้องคำนวณนะเพราะว่าดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันจะมีสมการหรือมันจะมีที่มาที่ไปของเส้นนี้นะคะทีนี้วิธีการคำนวณเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่จะต้องแก้สมการบ้างหรือว่าใช้โปรแกรมในการที่จะคำนวณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคเราอาจจะต้องมีรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าวันนี้เอาแค่หลักการก่อนณตรงที่ความต้องการกับปริมาณเงินเนี่ยมันสมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดดุลยภาพณตรงนี้จะอยู่ที่สมมติว่าที่30บาทต่อดอลลาร์ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพก็จะเกิดอุปสงค์แล้วก็อุปทานต่อเงินต่างประเทศก็ตรงนี้ก็จะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะตรงนี้คือดุลยภาพแต่ถ้ามันเกิดที่35ไม่ใช่ดุลยภาพละเพราะว่ามันไม่ตัดกันมันไม่ตัดกันแต่ว่าตรง35เนี่ยเราจะเรียกว่าover supply หรือมี supply มากกว่า demandปริมาณเงินมากกว่าความต้องการเงินเกิดอะไรขึ้นปริมาณเงินมากกว่าความต้องการไม่รู้ว่าเงินเฟ้อเหรอคะอาจารย์ปริมาณเงินมากกว่าความต้องการเงินเงินมากกว่าความต้องการถ้าเรามีปริมาณเงินมากๆแต่ว่าคนในประเทศไม่ได้มีความต้องการนั้นเงินนั้นเกิดอะไรขึ้นเงินนั้นก็ไม่มีค่ามันก็ไม่มีค่าถูกไหมคะแต่ถ้าในทางกลับกันตรงนี้25ตรงนี้ค่ะ25ตรงนี้ดีมานด์ความต้องการจะมีมากกว่าซัพพลายความต้องการมีมากกว่าปริมาณเงินที่มีอยู่ก็จะเกิดปัญหาถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันสมดุลกันใช่ไหมคะใช่แล้วมันมีปัจจัยอะไรไหมคะที่เราจะสามารถบอกได้ว่ามันจะสมดุลกันได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นความพยายามละกันว่าที่จะทำให้เกิดความสมดุลเนี่ยมันก็จะมี
ความพยายามที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะเช่นการกำหนดโควต้ากำหนดค่าธรรมเนียมนะคะหรือการโปรโมทสินค้าของมันจะมีกระบวนการหลายกระบวนการที่ทำให้เกิดดุลยภาพนะคะขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นมีปัญหาในเรื่องของอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจด้วยค่ะด้วยขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยเนาะขึ้นอยู่กับผู้แข่งด้วยนะคะสมมติว่าเราส่งออกสินค้าที่มีคู่แข่งเยอะแบบเนี้ยหรืออาจจะเกิดจากปัญหาประเทศนำเข้าที่เขาคล้ายๆว่าควบคุมอ่ะควบคุมมีกฎมีระเบียบเยอะยกตัวอย่างเช่นเราส่งกุ้งกุลาดำเนี่ยนะไปยัง EU ยุโรปนะคะทีเนี้ย EU เนี่ยเขาจะเข้มงวดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากทีนี้วิธีการเลี้ยงกุ้งหรือจับกุ้งของบ้านเราเนี่ยเขาจะใช้อวนลากซึ่งการใช้อวนลากเนี่ยมันทำลายพวกปะการังพวกสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆตัวเล็กๆอ่ะที่อยู่ในระบบนิเวศทีนี้ EU เขาก็ปฏิเสธไม่รับกุ้งทั้งๆที่กุ้งเราก็มีคุณภาพโอเคทุกอย่างแต่กระบวนการในการจับกุ้งของเรามันเข้าข่ายทำลายสิ่งแวดล้อมเขาก็อยู่ๆเขาก็หยุดอะไรแบบนี้มันจะทำให้ประเทศเรานี่แบบสามารถส่งออกได้น้อยลงไหมคะใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ส่งออกเห็นสนใจอยากจะเป็นผู้ส่งออกในอนาคตถูกไหมหนูก็จะต้องศึกษากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อกำหนดเล็กๆน้อยๆซึ่งเราควรที่จะต้องเรียนรู้ไม่ต้องอะไรอื่นไกลนะ10ประเทศอาเซียนเนี่ยเวลาเราไปทำธุรกิจการค้าตกลงกับเขาก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขาด้วยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบไปประเทศแถวตะวันออกกลางแบบนี้สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำคือบางอย่างเราไม่รู้แต่เราทำออกไปแล้วเป็นการเป็นสิ่งที่ข้อควรห้ามของเขาคือต้องศึกษาดีๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมถูกไหม อย่างเวลาเราให้นามบัตรแบบเนี้ยง่ายๆเวลาให้นามบัตรเขาเรียกว่าอะไรมารยาทในการให้นามบัตรก็ต้องมีคือเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยคือจะต้องใส่ใจนะคะโอเคไหมวันนี้โอเคค่ะวันนี้เข้าใจแล้วค่ะกระจ่างแจ้งเลยแต่ปวดหัวนิดหน่อยแต่ปวดหัวนิดหน่อยโอ้แต่ต้องไปศึกษาเพิ่มเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการคำนวณด้วยว่า30บาทเนี่ยมันมาได้ยังไงแต่นี่คือแบบฟ้าประทานมาเลย30บาทค่ะโอเคค่ะแบบเบสิกเบสิกอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้เบสิกเป็นแค่แนวคิดแต่ว่าในรายละเอียดในการคำนวณเนี่ยหนูจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะค่ะทีนี้ไม่ลืมนะที่บอกว่าจะพาไปพบกับใช่กำลังติดต่ออยู่กำลังติดต่ออยู่อาจารย์ห้ามลืมด้วยใช่บอกว่าจะชวนด้วยจะพาเราไปดูอะไรนะธุรกิจที่ว่าเราเขาส่งออกจริงๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ทำธุรกิจก็รู้แต่ทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเข้าไปศึกษาด้วยเหมือนกันเคยไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะให้เห็นจริงๆว่าเขามีกระบวนการยังไงมีเอกสารยังไงนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอ้ดีเลยเนาะถ้าเราได้เห็นของจริงเนาะค่ะหนูเนาะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะงั้นเราสองคนขอตัวก่อนนะคะไม่กวนอาจารย์ละจะไปไหนต่อหรอไปธุระละกันขอไม่บอกแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ